สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับพาแฟนมวยมาดูมวยคู่เอกครับในศึกรวมพลคนปราจีนครับนัดเบิร์ธเดย์สจ.ต้งปราจีนครับชกไว้เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานะครับรีแคปความมันกับผมแอดมินมีเหมือนเดิมครับมาดูขุนเข่าวัวชนครับจากพัทลุงครับตะเภาแก้วสิงห์มาวินครับมุมแดงครับเจอกับยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะครับจากร้อยเอ็ดครับรูปร่างช่วงชกเห็นชัดเลยว่าตะเภาแก้วนี่ใหญ่กว่าครับตัดเกมเริ่มมาที่ยก3ครับก็ตามสไตล์ของตะเภาแก้วครับเดินชนครับตามรูปแบบคอนเซ็ปต์ของขุนเข่าวัวชนครับเรียกการชกให้ทางด้านของตะเภาแก้วครับต่อ 5-3 ครับวันนี้ชกกันที่พิกัด141ครับโอ้แต่ตะเภาแก้วแกแบบประเภทแบบโอ้ตื้อไม่เลือกครับมีทั้งแข้งทั้งเข่าครับบูครับยอดเหล็กเพชรนี่แทบจะหนีไม่ออกเลยครับฟอร์มล่าสุดก่อนจะชกกันนี่ตะเภาแก้วก็ไปพ่ายคะแนนให้กับเฟอร์รารี่มาครับที่ศึกรวมพลคนสมุยเมื่อวันที่22ตุลาคมครับขณะที่ยอดเหล็กเพชรนี่ชนะคะแนนรุ่งกิจบอรุ่งโรจน์ในศึก RWS มวย3ยกที่ราชดำเนินเมื่อ28ตุลาคมนะครับต้องมาดูครับว่าฟันดีนี้เนี่ยตะเภาแก้วจะขยมเข่าอยู่ไม่อยู่หรือว่าจะโดนเจาะยางยางแตกครับโอ้โดนกดคอคอหายเลยครับอุ้ยยัดเข่าซ้ายนี่กระทุ้งทีนี่สะดุ้งเลยครับโอ้โหยอดเหล็กเพชรก็เจอของใหญ่เข้าไปแล้วเอ้าถึงมัดซ้ายครับตีดันกดคอได้อีกแล้วโอ้นี่ถ้าเกี่ยวคอได้นี่หายเลยครับดูครับโอ้บังมิดเลยครับตะเภาแก้วใหญ่กว่าจริงครับเด็กหนุ่มวัยอายุ20ต้นๆครับ20ปีครับสูงเข้าไปเกือบจะ180แล้วฮะเท่าที่ตามสายตาน่าจะประมาณ175เซนครับโอ้โหขณะที่ยอดเหล็กเพชรนี่28ปีครับวัยย่างก้าวสู่หลัก3นี่ดูว่าสภาพร่างกายจะเป็นยังไงครับสูง162เองครับยอดเหล็กเพชรครับถือว่าสั้นมากครับโอ้ดูครับความเหี้ยมเกรียมของเจ้าตะเภาแก้วนี่แกไม่ปล่อยช่วงจังหวะให้ยอดเหล็กเพชรได้หายใจเลยครับหมดยกที่3ครับเดี๋ยวมาลุ้นลุยกันต่อครับยกที่4ครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ดูว่าตะเภาแก้วนี่ออกตัวไปหลายออกตัวห่างไปหลายช่วงตัวแล้วครับความใหญ่ความยาวความหนักหน่วงของพลังเข่านี่ขยมตีเห็นชัดเจนกว่าจริงเลยครับดูครับว่ายอดเหล็กเพชรจะมีช่องไฟช่องว่างให้เตะเจาะยางหรือไม่นี่ครับพอจะหาช่องเตะก็โดนเกี่ยวคอไปก็มิดเลยครับดันเสียบโอ้โหพลาดแข้งขึ้นแต่ละทีนี่สะเทือนไปทั้งลำตัวพี่น้องเอ้ยดูเบิ้งดูฮึบเจาะยางในหน้าวางแข้งขวาครับยอดเหล็กเพชรตัดหมัดซ้ายครับตะเภาแก้วเกี่ยวได้อีกแล้วครับตีโอ้โหแม่วันนี้นี่เสียเปรียบจริงๆครับเรื่องของรูปร่างแต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่ไม่เป็นรองแน่นอนครับยอดเหล็กเพชรกับวางแข้งซ้ายไปแข้งซ้ายจากร้อยเอ็ดครับแต่ว่าจะสู้เข่าจากพัทลุงได้ไม่ได้ครับดันกดเสียบเอ้ยเตะขวาไปยอดเหล็กเพชรต่อยมัดซ้ายครับโดนคืนสับศอกซ้ายไปดันตีเข่าตะเภาแก้วกดเสียบโอ้ฮึบโอ้โหซี่ตะเภาแก้วเสียบยอดเหล็กเพชรตีตะเภาแก้วดันแทงตีซับโอ้เอาละมันมากครับยก4ครับมาดูเตะขวาไปตีเข่าซ้ายตะเภาแก้วตีเข่าขวายอดเหล็กเพชรโดนจังหวะนี้อยู่เลยครับโอ้โหสุดใจจริงๆครับวางแค่ซ้ายไปครับนัดใหญ่แบบนี้เสียงเชียร์กระหึ่มเลยครับและที่สำคัญในไฟนี้นี่สจ.ต้งแบบเอาใจแฟนมวยไปเต็มๆเลยครับเปิดให้ชมฟรีครับมวยนี่ระดับมวยคู่เอกทั้งนั้นครับโอ้โหผมก็ไปเกาะติดกับบรรยากาศที่สังเวียนและถ่ายคลิปนี้ครับมาให้กับแฟนมวยได้ดูกันครับตีเสียบโอ้โหคือตีแรกตีโต้ได้ครับแต่ว่าความยาวความหนักนี่ดูว่าตัวใหญ่ก็แน่นอนครับว่าตะเภาแก้วนี่จะหนักกว่าใหญ่กว่าจริงๆครับดูครับโอ้โหแต่ยอมรับกับความพยายามของยอดเหล็กเพชรนี่ถึงแม้ว่าตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าเยอะเนี่ยแต่แกสู้จริงๆครับตู้แข้งซ้ายครับตะเภาแก้วดันตีโดนรวบครับรวบได้ก็ทำได้แค่ประกองตัวครับบักการก็เข้ามากดแย่ครับฝากด้วยนะครับแฟนมวยใครที่ชื่นชอบดูคลิปไฮไลท์มวยสนุกๆแบบนี้ครับเข้ามาดูคลิปแล้วก็กดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปมวยสนุกๆในคลิปต่อๆไปครับช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวเต็มตัวดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
โอ้โหขอบคุณแฟนบัตรทุนมวยด้วยครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายคอมเมนต์ครับติชมรายการบางท่านก็แนะนำบางท่านก็ชื่นชอบครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับนั่นคือหนึ่งกำลังใจครับในการทำงานทำคลิปสนุกสนุกครับมาให้แฟนบัตรแฟนมวยได้ดูกันครับก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆครับเป็นแนวทางเป็นช่องทางเป็นสื่อที่ตัวเองชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบดูมวยแบบนี้ครับก็พยายามจะหามวยสนุกๆมาให้ได้ดูกันครับหมดยกที่4ครับโอ้โหเป็นปลายยกนี่เรียกได้ว่าเบิ้ลแข้งเล่นเอายอดเหล็กเพชรนี่ยืนเป็นตอบ้อไปเหมือนกันครับมาลุ้นกันต่อยกที่5สุดท้ายครับดูตามรูปเกมก็เป็นทางด้านของตะเภาแก้วเหมือนเดิมครับดูแก้วเรียวแรงมาจากไหนครับเด็กคนนี้นี่ตั้งแต่ยก1ยันยก5ย่างตอกเขายางเหนียวมึงดูพี่น้องตีโอ้โหนี่มวยใหญ่ๆแบบนี้อนาคตครับถ้าได้มีโอกาสเข้าไปที่วันแชมเปี้ยนชิพนี่คู่ชกเยอะแน่ๆครับว่าไม่เสียเปรียบคู่ชกแน่นอนครับเวทนี้ถ้าต่อยก็จะอยู่ในรุ่นของอย่างเซมาเพชรอย่างน้องโอ๋เนี่ยลองนึกสภาพสิครับว่าตัวใหญ่แบบนี้นี่ปะทะน่าจะได้เปรียบแต่ว่าต้องเพิ่มเรื่องความเร็วแล้วก็ความหลากหลายของอาวุธนิดนึงครับของตะเภาแก้วจะหัวติดหัวใจแข็งแรงแข็งแกร่งแน่นอนครับก็ดูถึงตรงนี้แล้วครับก็ดูว่าเป็นทางด้านของตะเภาแก้วครับออกมาผ่อนเกมบ้างครับปล่อยให้ยอดเหล็กเพชรเดินต่อยหมัดก็เห็นหมดแล้วครับทางด้านของตะเภาแก้วครับปลายยกที่5ครับก็น่าจะยุติศึกแล้วครับยอดเหล็กเพชรนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปครับเดี๋ยวผมมีคลิปสัมภาษณ์ของน้องคู่ด้วยฮะท้ายคลิปเดี๋ยวรอติดตามครับไปดูว่าไฟนี้หลังจากที่ชกแล้วของยอดเหล็กเพชรมีความรู้สึกอย่างไรครับรวมถึงตะเภาแก้วที่ต่อยกับรุ่นพี่ไฟนี้แล้วมองอนาคตยังไงครับเดี๋ยวมีคลิปสัมภาษณ์ท้ายเกมของทั้งคู่ด้วยครับหลังท้ายคลิปนี้ครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันฮะดูครับก็เห็นหมดครับอายุอาวุธของยอดเหล็กเพชรออกมานี่ตะเภาแก้วก็เก็บกันบังอาวุธเอาไว้ได้ครับดูครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วฮะตามภาพตามสายตาครับทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพละกำลังครับความแข็งแกร่งนี่ก็เป็นทางด้านของตะเภาแก้วหมดยกที่5สุดท้ายครับรอกรรมการชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับวันนี้แฟนหมัดแฟนมวยครับหลั่งไหลกันไปที่ปราจีนกันเยอะมากๆครับเป็นรายการมวยดีอีก1นัดครับแล้วก็ชมฟรีด้วยครับสุดยอดจริงๆครับท่านสจ.โต้งครับจัดเป็นประจำทุกปีครับนัดเบิร์ธเดย์ครับสุดท้ายก็ชูมือไปที่ตะเภาแก้วสิงห์มาบินครับตะเภาแก้วสิงห์มาวินครับชนะคะแนนไปครับขาดลอยท้ายๆเลยฮะก็เป็นรีแคปคู่เมย์มันๆครับนำมาฝากในวันนี้ครับช่วงท้ายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับโอ้ยแกทับเบิร์ดอยู่ใหญ่เลยเนาะลองฟังไหมแกลองชมลองฟังชมมันเป็นเวทที่เราต้องฟองขึ้นมาใช่ไหมวันนี้นะก็ฟองแล้วแต่ถ้าตัวไล่ๆกันก็พอจะได้ดูดีกว่านี้อยู่ครับแต่ว่าเขาก็โดนของเราเหมือนกันนะวันนี้ฟองทั้งอะไรนะดูเลยใหญ่เขาอยู่ได้เขาอยู่ได้เพราะว่าต่อยท้องก็ทำค่าทะลุเหมือนกันแต่เราก็สู้สุดฤทธิ์เลยวันนี้ผมก็สู้สุดฤทธิ์ใจเหมือนกันดีแล้วก็ถือว่าต่อยดีมากๆต่อยดีแต่ว่าวันนี้มันเวท141ปอนด์มันใหญ่ไปไหมก็ใหญ่ใหญ่ครับเราต้องเวทไหนอะครับก็190เก้ายังได้เลย940ได้ต้องกลับแบบนี้เราก็หมดลุ้นยอดมวยอย่างนี้ครับผมได้นะไม่เป็นไรครับผมเราก็เคยได้ยอดมวยมาแล้วครับผมก็ไม่ได้คาดหวังมากเลยเหรอครับผมก่อนโชคมีอาชีพไหมก็น่าจะมีครับมีเจ๊เนี่ยผมว่าก็ได้ไปไปให้ร้ายโชคดีนะโชคดีพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยน้องชายก็ขอโทษแฟนคลับวันนี้ที่ทำไม่ถูกใจเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเชื่อว่าไม่มีใครตำหนิเพราะว่าต่อยดีมากๆวันนี้ใหญ่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 ขอบคุณครับขอบคุณคือเราก็โดนของเขาเหมือนกันนะครับโดนศอกโดนอะไรก็โดนเยอะอยู่โดนอะไรชาไปพักเหรอยกไหนยกไหนครับยกไหนที่โดนศอกโดนอาวุธพี่เขาน่าจะยก3-4เหรอเออครับปวดเออแต่ว่าแผนของเราคือเดินชนเลยวันนี้ครับมั่นใจยกไหนว่าลูกเกมเราดูดีกว่าละประมาณยก5ไปยก4ยก5ยก4ต้นยกก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมครับยังดูคู่ขี้อยู่แต่ลูกพี่เดินแล้วก็เราทำไอ้ตายตีได้อ๋อคิดว่าตรงที่ว่าพอแล้วคิดว่าอาวุธไหนที่ทำให้เราชนะวันนี้
หน้าเข่ากับตีมั้งฮะน่าจะเป็นเข่าแล้วก็เตะด้วยตีมากพี่อาวุธพี่เขาหนักไหมหนักใช่ไหมกันบับหนักหนักก้มเงินอยู่ไงตอนที่เราโดนต่อยท้องนี่สภาพสะดุ้งเลยไม่เป็นไรเด็ดจานที่โดนศอกคือเมาอยู่โดนอะไรอะไรศอกอ่ะใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นเวทวันนี้ร้อยเท่าไหร่นะฮะร้อยสี่เวทเป็นเวทที่บีบพอสมควรเหนื่อยมากเลยยังไหวไหมถ้าเกิดไฟหน้าน้ำหนักนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวดีกว่าเพราะว่าเขาขอใช่ไหมลูกพี่ของผมก็เลยทำให้มาถ่ายรายการขอจออ๋อมาช่วยด้วยนะแต่ว่าถ้าถนัดจริงๆคือเวทไหนร้อยสี่สองสี่สามสี่สองขึ้นไปโอ้ยตีโตขึ้นทุกวันฮะโอ้อย่างนี้กลัวจะหาคู่ยากไหมแบบนี้ก็ลูกพี่ตั้งเป้าหมายว่าจะไปต่อยพวกวันมินิอะไรแบบนี้แต่ว่าวันต้องปรับสไตล์ด้วยเราก็ต้องปรับสไตล์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับลูกพี่บู๊เหมือนเดิมเตะเติมหมัดเติมศอกไปเรื่อยๆอัดฉีดได้ไหมครับไปนี้ก็ยังไม่รู้จำนวนน่าจะมีอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่หนึ่งครับเป็นไงบ้างครับผลงานของลูกศิษย์ไปนี้ก็จริงๆก็ไม่ใช่มีแต่เข่าอย่างเดียวแล้วก็แล้วมีมันค่อยๆปรับเพราะว่าโดยอายุเขายังน้อยแล้วน้ำหนักตัวเขาโตขึ้นคู่ก็ยิ่งหายากขึ้นอะไรเงี้ยถึงจะต่างศึกก็ยังหายากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เลยให้ไปเน้นดูซุปเปอร์บอลให้ไปเน้นออกผมว่าวันนี้ก็ออกแข้งได้ดีนะออกแข้งได้ดีเก็บอาวุธเลยก็ได้ไม่ใช่มีแต่เข่ามัดตีอย่างเดียวอะไรเงี้ยกล้าออกแข้งออกอะไรก็มันต้องปรับแก้ไปครับเพราะยังไงก็คุณจะปรับสไตล์ให้ไปต่อยเมืองนอกอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าสี่สามสี่ไปตีห้าก็ไม่มีคู่แล้วใช่ครับแล้วเราก็รู้ว่าไปเมืองนอกเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเข่ามากเราก็ต้องทุกวันนี้เราก็ปรับแต่ถ้าใครดูได้ผมก็บอกเลยว่าถ้าในช่วงสักปีที่ผ่านมาตัวแก้วก็มีอาวุธเสริมขึ้นมาเยอะจะให้ดีมันไม่ใช่เทวดาจะมีขึ้นมาแล้วอย่างหนึ่งเพราะถ้ายิ่งปล่อยในไทยเนี่ยเราก็ต้องปล่อยเราก็มัดตีขึ้นแล้วยังไงเราต้องใช้ความที่เราสิ่งที่ความแข็งแรงเราถนัดอะไรเงี้ยแต่พอเราไปต่อยอีกแบบนึงเราก็ต้องปรับสไตล์ไปวันนี้ก็เริ่มเน้นออกหมัดแค่วันนี้เห็นว่ามีหมัดมีแข้งมีเก็บอาวุธเลยได้มากขึ้นเลยเนี่ยก็จริงๆวันนี้ทำน้ำหนักเสร็จคนสุดท้ายจริงผมไม่ได้ต่อยถ้าไม่ใช่ต่อยโต้งผมไม่ต่อย111เพราะว่ารถเยอะครับรถเยอะเพราะว่าเหนื่อยด้วยจริงถ้าต่อยเย็นๆหนูนี้ไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าใจว่าคู่ชกเขาแค่138เขาทำได้ด้วยอะไรเงี้ยครับวันนี้ผมก็จริงก็เป็นไฟที่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ายกเว้นว่ากลัวจะหลับทางเวทีอย่างเดียวถ้าไม่หลับก็คิดว่าเอาอยู่อะไรเงี้ยพี่หนึ่งวางแผนอนาคตของตองเขาแก้วไปคืนเล็งไปต่อยต่างประเทศเดี๋ยววันจริงๆเขาไปไทยแล้วจะหายากหรอเขาจะให้ต่อยกับกุหลาบดำที่วันลุมพินีแต่ว่าพอดีติดสอบไปติดสอบนักศึกษาวิทยาทหารอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเป็นประเภท5ยกเราก็น่าจะดีกว่าแต่พอ3ยกมันไม่ได้เข่าอย่างนั้นก็เราก็มีโอกาสหล่นได้เหมือนกันจำนวนเล็กด้วยอะไรเงี้ยครับก็ได้ไม่มันเราอยู่ในช่วงที่ไม่มันเลือกคู่ไม่ได้ยังไงก็ต้องต่อยอะไรเงี้ยคู่ชกก็น้อยด้วยโอ้ยในเมืองไทยก็เหมือนกันคู่แล้วเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมพี่ก็มีไม่กี่คนเพราะว่าอย่างเฟอร์รี่ก็ต่อยไป4รอบแล้วก็พอแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมก็มีก็อย่างต่างศึกก็ยังพอมีอยู่แล้วหลังขาวเลยได้จริงจริงเขาจะขึ้นไปกับหลังขาวแล้วครับจริงเราก็ต่อยหมดเพราะว่าเราต่อยหมดแล้วเพราะว่าถ้าอยู่น้ำหนักที่เราทำได้เราก็ต่อยหมดอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างก็ตอนนี้ก็จะต้องรู้ว่าจะต้องเบนเข็มไงเราก็ต้องดูแบบที่เป็นตัวอย่างเพราะว่าน้ำหนักนี้ก็ผมว่าปีหน้าก็คงไม่ได้ต่อยในไม่มีคู่แล้วครับเพราะอันนี้ก็อายุเพิ่ง20เองโตกว่านี้อีกใช่ครับใช่แต่พาวแก้วพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยครับก็ฝากขอบคุณแฟนคลับที่มาเป็นในแฟนคลับตัวแก้วและไอทีทุกคนครับวันนี้ผมจะทำกันครับขอบมากครับที่เป็นกำลังใจและเชียร์ผมในวันนี้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ